สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญของพัทลุงสักเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพับนะฮะหรือพ่อท่านพับนะครับวัดชายคลองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างในปี2540นะฮะตอนที่หลวงพ่อพับเนี่ยท่านมีอายุ104ปีนะครับผมเคยทําเหรียญของท่านมาหลายเหรียญนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านน่ะสร้างตอนปี2536นะฮะตอนที่ท่านอายุ98นะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้ผมชอบตรงที่ความพิเศษของเหรียญ นะครับเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นภาพของพ่อพับนะครับแต่หลังเนี่ยจะเป็นปิดตามหาราบด้วยนะครับเหมือนรวมความแบบเมตตามหานิยมต่างๆนะเพราะท่านพับเองท่านเป็นพระที่แบบอยู่ในสายของเมตตามหานิยมค้าขายคนรักคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเดี๋ยวอันนี้คือสภาพใหม่เอี่ยมเก็บเดิมมาดีๆเลยนะครับติดอยู่ในบ้านมาก็20กว่าปีนะครับปี40ปีนี้65 25ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ซิลเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีลักษณะเด่นหลายอย่างนะครับก็คือเนี่ยมีการต่อโค้ดนะครับแล้วก็มีอายุวันโนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เกี่ยวกับแบบโชคลาภเขียนไว้นะครับผมก็เลยชอบมากๆนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซูมกันอีกทีนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นปิดตานะครับค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะฮะในการใส่ไว้ในเหรียญ นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนี้ในสภาพใหม่ผิวลุ้งมากๆนะครับเริ่มจากนี่นะครับจะบอกถึงอายุของหลวงพ่อพับตอนที่สร้างนะครับ104ปีนะครับท่านมีเนี่ยนะชื่อว่าพระครูการามนะฮะสุวรรณูนะครับแล้วก็วงเล็บครับนะครับเนี่ยนะฮะจะมีการต่อโค้ดนะครับว่านี่นะครับหนึ่งโค้ดนะครับตรงนี้นะครับโค้ดลึกๆชัดๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็พอพานนะครับก็คงย่อมาจากชื่อของท่านชื่อว่าพรับนะครับพอจุดนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะต้องเริ่มอ่านจากตรงนี้นะฮะรู้สึกจะกลับว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับลาบผลเห็นไหมฮะแล้วก็วนมาทางนี้นะครับพูนทวีนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่าอายุวันนะฮะอายุวันนะครับสุขะพละนะครับทั้งลาบทั้งอายุทั้งนี่ครับสุขภาพร่างกายทุกอย่างนะครับอยู่ในเหรียญนี้นะครับก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับแขวนแล้วคงจะดีเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นนี่ครับปิดตามหาราบนะครับเป็นพระปิดตานะครับด้านหลังก็นี่ก็เป็นด้านบนสุดก็เป็นยันตุกตานะครับเนี่ยนะฮะ25แต่ตรงนี้เขียนว่า40นะครับพัทลุงวัดชายคลองนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งของท่านเลยนะครับถ้ามีโอกาสพบเจอผมว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บของหลวงพ่อพับเลยนะครับเพราะว่าคมชัดมีโค้ดแล้วก็เนี่ยนะมีทั้งองค์ท่านแล้วก็พระปิดตานะครับคือเหรียญเดียวอยู่เลยนะฮะมีทั้งปิดตามหาลาบด้วยนะฮะป้องกันมาทุกอย่างนะครับมีลาบมียศมีอายุมีสุขภาพนะฮะเป็นเหรียญที่รวมความดีหลายๆอย่างไว้ในเหรียญเดียวเนี่ยนะฮะเนี่ยโค้ดนะครับไม่ต้องดูโค้ดนะครับจะต่อโค้ดตรงนี้หนึ่งแล้วตรงนี้พอผ่านจุดนะครับนี่นะฮะเหรียญใหม่ๆก็จะเป็นประหลอดประหลอดนี้นะนี่ผมก็ซิลไว้นานมากๆแล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูรอยตัดสักนิดนะครับรอยตัดก็เป็นแบบหักๆนะครับเนี่ยครึ่งๆเป็นคลื่นๆนะเนี่ยนะครับ
นะฮะก็ไม่ได้คมขาดทีเดียวนะครับเป็นคลื่นครึ่งครึ่งนะฮะอย่างนี้นะครับหูเรียนก็ตั้งตั้งเจาะเล็กๆชัดๆเนี่ยก็พอดีกับห่วงนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับมีรอยปิ้นตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับขอบด้านซ้ายเนี่ยนะมีรอยปิ้นนะฮะฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยปิ้นขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดสังเกตได้จุดหนึ่งนะครับสวยมากๆนะครับองค์ปิดตาก็สวยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับวันนี้สวัสดีครับดูท่านหน้าอีกสักนิดนะครับเต็มเหรียญนะครับขอบคุณครับ